พ่อเป็นยังไงบ้างคนไข้ความดันตกค่ะ60 40ชีพจร70ค่ะขอแนะนำนะคะคนค่ะคนค่ะรีบฉีดยาเพิ่มความดันเร็วนี่เชิญชานนท์อยู่กับพวกนามีนาที่โรงพยาบาลครับหมอคะพ่อเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คนไข้มีอาการติดเชื้อนะครับไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้หมออาจจะต้องเจาะคอเพื่อดูดเสมหะได้ดีขึ้นและลดอาการปอดอักเสบติดเชื้อด้วยครับแต่ตอนนี้สภาวะด้านสมองของคนไข้มีอาการแย่ลงเรื่อยๆนะครับหมอจะขอย้ายคนไข้ไปยัง ICU ด้านระบบประสาทเพื่อสังเกตอาการโดยเฉพาะครับค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะเหนื่อยพ่อเอาจิตตายพ่อมาเป็นอย่างนี้บุญต้องเข้มแข็งเนอะแต่ไงพ่อก็ต้องอยู่กับเฮาไม่อยู่ที่นี่นี่เองคุณพัชชาถ้าฉันไม่ให้คนสะกดรอยตามนายฉันก็คงไม่รู้ว่านายกำลังคิดจะทำอะไรลับหลังฉันอยู่ผมก็แค่ทำสิ่งที่ต้องทำแต่มันเกินหน้าที่ไปไหมนายชานนท์นายอย่าลืมสิว่าเขาเป็นลูกหนี้ของเราแล้วนายก็เป็นผู้บริหารคนสำคัญของบริษัทการที่นายมาทำตัวสนิทสนมกับลูกหนี้มากเกินไปแล้วคนอื่นเขาจะคิดยังไงคิดยังไงก็ช่างสิและตอนนี้ผมกำลังทำหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอยู่ผมก็แค่มาดูแลลูกค้าลูกค้าที่โดนไอ้กฤตและลูกน้องของมันทำร้ายจนอาการสาหัสมากๆอยู่ตอนนี้ถ้าเขาฟ้องขึ้นมาบริษัทเสียหายแน่แต่มีนาคงไม่อยากฟ้องหรอกมั้งเพราะถ้าฟ้องพ่อฮอกอาจจะเสียหายไปด้วยถ้าคุณคิดว่าการที่คุณมีรูปพ่อฉันไปรับจ้างขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแล้วฉันจะกลัวฉันจะบอกคุณให้นะคะว่าคุณคิดผิดแล้วถ้าพ่อฉันเป็นอะไรขึ้นมาพวกคุณต้องชดใช้กับพ่อฉันปากเก่งจังเลยอ่ะนี่ไอ้ปากเก่งแบบเนี้ยข้างในสั่นอยู่ใช่ไหมนายชานนท์กลับเดี๋ยวนี้ไม่ผมกลับเองได้ฉันสั่งให้นายกลับถ้านายไม่กลับฉันจะไล่นายออกคุณจะไล่ผมออกคนเดียวที่มีสิทธิ์ไล่ผมออกได้ก็คือคุณฉลาดและคุณไม่มีสิทธิ์ในตัวผมนายชานุน
าที่ทำให้เกิดเรื่องอีกคุณกลับไปนะคะยังไงเราก็อยู่คนละฝั่งกันแล้วก็อย่ามายุ่งกับพวกเราอีกเลยค่ะนี่คุณไปหาพ่อกันเถอะ